ลงเล่นในฐานะตัวสำรองครับคุณผู้ชมครับสวมเสื้อเบอร์80แล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับทำไป1แอสซิสต์นะครับแน่นอนว่าอันดับที่1นะครับยังเป็นของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแชมป์ไทยลีกนั่นเองนะครับโดยมียอดคนดูจำนวน9.8ล้านวิวนะครับสวัสดีครับปุ่มชุบปัญญานะครับคุยคุยกับศาสาร์วงการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ในช่องเองครับชูประจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมน,นะครับไปดูความไหวของเจ้าแบงค์สุบรัเหมือนตากนันหน่อยนะครับที่บินไปเลสเตอร์ได้พักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีภาพลงฝึกซ้อมกับทีมด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังลุ้นในเรื่องของการเซ็นสัญญาอยู่นะครับซึ่งณเวลานีนะ้ยังไม่มีทางการออกมาเกียวกับเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะโดยทางล่าสุดเนี่ยทางสโมสรโอเอชลูเวนได้ปล่อยคลิปการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องนะครับ ซึ่งในเกมนี้เจ้าแบงค์ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรองให้กับโอเอูลูเวนด้วยนะครับ ในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ก็ดวลกับทั้งเจมี่วาร์ดี้คอเนอร์โควาดี้แฮร์รี่วิงส์อะไรพวกนี้นะฮะเป็นทีมชุดใหญ่ของทางเลสเตอร์นั่นเองนะครับเล่นกันที่สนามฝึกซ้อมของเลสเตอร์ซิตี้ก็คือเทนนิงกราวซีเกฟนะครับซึ่งปรากฏว่าเจ้าแบงค์ลงเล่นในฐานะตัวสำรองครับคุณผู้ชมครับสวมเสื้อเบอร์80แล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยนะครับทำไป1แอสซิสต์นะครับเป็นประตูปิดท้ายนะครับก่อนที่โอชูลูนของเจ้าแบงค์เนี่ย จะพายให้กับเลสเตอร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ4นะครับซึ่งก็ ถือว่าสร้างผลงานได้โอเคเลยระดับหนึ่งนะครับในเกมอุ่ืนเครื่องแบบปิดกับเลสเตอร์ชุดใหญ่เลยนะฮะส่วนเรื่องของการสัญญาก็ต้องรอติดตามกันต่อว่าจะไปจบที่เลสเตอร์แล้วก็ปล่อยให้ทางโอชิเวนยืมไปใช้งานหรือว่าอย่างไรอันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับก็ต้องรอทางฝั่งนู้นเนี่ยยืนยันอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับว่ายง่ายคือก็ต้องรอถูกเสื้ออย่างเป็นทางการนั่นแหละ,ะฮะคุณผู้ชมฮะก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็เชียร์เจ้าแบงค์กันต่อครับคุณผู้ชมครับไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับคุ ครั้งล่าสุดนะครับเพื่อหาทางออกในเรื่องของการถ่ายทอดาสดนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน OTT หรือว่าทําแอปอะไรขึ้นมาอยาเงี้ยแล้วก็ให้ทางแฟนฟุตบอลเนี่ยได้สมัครใช้งานอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงเนี่ยทางบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับได้มีการเปิดเผยตัวเลขเรตติง ของศึกบอลไทยลีกในซีซั่นที่ผ่านมานะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าต้นทางเรตติ้งเนี่ยวัดยังไงนะครับจากยอดไลค์ยอดแชร์หรือว่าจะเป็นยอดคนดูการถ่ายทอดสดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาข้อมูลมายังไงนะครับเอาเป็นว่าเขามาวัดในเรื่องของทีมยอดนิยมแล้วก็กระแสดีแล้วกันนะครับคุณชมฮะปรากฏว่า2ทีมยักษ์ใหญ่นะครับยังคงเป็นทีมที่อยู่ในกระแสหลักเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าอันดับที่1นนะครับยังเป็นของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับแชมป์ไทยลีกนั่นเองนะครับโดยมียอดับ ต่อมาคืออันดับที่2เนี่ยเป็นกีเรนพยองเมืองทองยูเนเต็ดนั่นเองนะครับมีเรตติ้งอยู่ที่7.5ล้านวิวนะครับอันดับที่3เป็นฉลามชนชมบุรี FC มียอดคนดู7.1ล้านวิวนะครับส่วนอันดับที่4เป็นทางดูรับบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับเรตติ้งอยู่ที่6.4ล้านวิวนะครับแล้วก็ทีมที่มีเรตติ้งยอดคนดูน้อยที่สุดก็คือลำปาง FC จํานวน4.5ล้านวิวนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทางไทยลีกเนี่ย ได้เก็บข้อมูลมาจากไหนอย่างไรนะครับจากออนไลน์หรือว่าจากยอดคนดูการถ่ายทอดสดอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทางไทยลีกเองก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมาอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับมันมีภาพหลุดออกมาจากในที่ประชุมไทยลีกนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าคงจะเป็นตัวเลขที่จะไปใช้อ้างอิงในการขายลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องรอติดตามเรื่องนี้นะครับว่าจะไปหาเงินมาได้หรือเปล่านะครับ ซึ่งยอดวิวเฉลี่ยก็ดูดูนี่หลักล้านเลยครับคุณผู้ชมครแต่ก็น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมขายลิขสิทธิ์ไม่ได้นะครับดัง,ดงที่วัดกันแค่ทีมที่มียอดคนดูน้อยที่สุดอย่างลําปางเนี่ยมีแต่แตะ5ล้านวิวนะครับแต่เอ๊ะทำไมซีซั่นนี้ไทยลีกของเราเนี่ยมันไม่มีใครมาซื้อลิขสิทธิ์ไปเลยนะครับทำให้ก็เกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้นั่นเองนะครับก็ต้องรอนะครับว่าจะมี เม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนในปีนี้หรือเปล่าสําหรับไทยลีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเนาฝากการในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านีติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ